สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกๆคนเป็นไงบ้างครับสูตรลดพุงแถมหน้าท้องเรียบที่ลงไปหลายๆวิดีโอครับผมเป็นยังไงบ้างครับมีคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็มีสูตรลดหน้าท้องอีกแล้วครับผมแถมหน้าท้องแบนเรียบมาแบ่งปันกับทุกๆคนครับผมก็ไปสรรหาความรู้ต่างๆมาแนะนำครับบางทีสูตรนี้มันไม่เหมาะกับเรามันไม่เห็นผลก็ลองสูตรอื่นต่อไปสูตรนี้อาจจะดีก็ได้มันเพราะว่าร่างกายของเราหรือว่าสรีระและการเผาผลาญนะครับผมมันจะแตกต่างกันไปครับผมวันนี้ก็นำอีกสูตรหนึ่งมาแบ่งปันกับทุกๆคนวันนี้จะเป็นสูตรมะนาวและโซดาครับผมมะนาวก็มีประโยชน์ของเขาโซดาก็มีประโยชน์ของเขาอีกต่างหากนี่เป็นมะนาวกับโซดาครับลองสูตรนี้ไม่ได้สูตรนี้ไม่ได้ลองหลายสูตรครับมันต้องเป็นสูตรของเราอย่างแน่นอนครับผมวันนี้ก็เป็นสูตรที่บ้านๆอีกแล้วครับผมเป็นสูตรที่เปิดตู้เย็นปุ๊บปุ๊บเจอเลยครับผมตัวช่วยที่ทำให้เรามีหน้าท้องแล้วก็พุงเรียบเลยครับเป็นอีกสูตรหนึ่งที่มาแบ่งปันกับทุกๆคนเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าประโยชน์ของมะนาวและโซดามันมีอะไรบ้างครับผมโซดานะครับยี่ห้ออะไรก็ได้มะนาวก็1ลูกครึ่งลูกหรือ2ลูกก็ได้ครับเอาที่เราชอบเลยครับผมส่วนผมจะเป็น1ลูกว่าผมชอบเปรี้ยวๆครับผมผมชอบเปรี้ยวคราวที่แล้วที่แนะนำสบู่ไปนะครับผมสบู่ล้างไหมน้ำผึ้งที่รถฟ้าหน้าเด้งกัดจุดด่างดำครับขอบคุณนะครับที่อุดหนุนไปแล้วก็มีผลตอบรับกลับมาดีมากเลยครับผมเพราะผมคอนเฟิร์มเลยว่าสบู่ล้างไหมน้ำผึ้งของผมที่ผมทำอยู่นะครับมีอย.แล้วก็การันตีครับผลแค่ใช้ภายใน7วันเห็นผลเลยผิวเรียบนะครับเชื่อไหมผมนะครับใช้สบู่โดยไม่ต้องใช้ครีมนะครับแล้วก็หน้าตาจากที่โดนไฟครับผมมันก็กลับกลายมาดูเรียบผิวขาวเลยครับผมนี่ครับจุดแข็งของผมนี่เดี๋ยวเรามาดูเลยว่าสูตรวันนี้วิธีการทำยังไงและมันมีประโยชน์ยังไงครับผมตามผมมาเลยเอาครับผมก็มีแค่โซดาครับผมโซดามะนาวครับผมแค่นี้เองก็สามารถทำให้ครับพุงยุบลดหน้าท้องแบนเรียบได้อีกสูตรหนึ่งครับผมโซดาก็ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมมะนาวก็พันไหนก็ได้ครับที่มันมีน้ำครับผมจะ1ลูก2ลูกก็อยู่ที่เราเลยครับก็เดี๋ยวเรามาฟังประโยชน์ของเจ้าโซดาก่อนครับผมเจ้าโซดาคือการดื่มโซดามันจะช่วยเพิ่มก๊าซคาร์บอนออกไซด์ครับเข้าสู่หลอดเลือดหรือที่เรียกกันว่าก็คือสร้างออกซิเจนให้กับเรายิ่งกินก็หลังจากที่ออกกำลังกายครับทำให้ไม่ถึงทำให้สุขภาพของเราร่างกายของเราอ่ะมันกระปี้กระเป๋าครับผมหรือว่าสดชื่นนี่เองครับผมแล้วก็ช่วยดูแลระบบลำไส้ครับเมื่อเรากินน้ำไอเจ้าโซดาไปอ่ะมันจะไปช่วยกระตุ้นทำให้เกิดการบีบรัดของลำไส้แล้วก็กระตุ้นในการขับถ่ายครับผมก็ส่วนประโยชน์ของเจ้ามะนาวนะครับครับมะนาวจิ้มมะนาวนะครับผมมีวิตามินซีสูงช่วยบำรุงผิวพรรณบำรุงสายตาช่วยในการลดน้ำหนักได้ด้วยแล้วก็ลดอาการท้องผูกและที่สำคัญครับต่อต้านเชื้อมะเร็งครับผมแล้วก็ยิ่งเอาทานหลังอาหารน่าจะทำให้เราอิ่มท้องได้เร็วขึ้นครับหรือว่าหลังจากมื้อกินข้าวปกติเราก็พอก่อนที่จะกินข้าวเราก็กินน้ำมะนาวสักหนึ่งแก้วมันก็จะช่วยทำให้เราอิ่มท้องทำให้เรากินอาหารได้น้อยลงครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยครับดับแรกก็คือเปิดโซดาครับวู้ซ่ามากเลยครับเสร็จแล้วก็มะนาวครับแต่มะนาวผมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วผมเอา1ลูกครับลูกใส่มาโซดาก่อนเราก็ใส่โซดาครับ
ครึ่งแก้วก็พอครับซ่าจนหยดสุดท้ายเลยเนี่ยโฆษณาเลยครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปครับผมพอมะนาวโดนกับน้ำโซดาแล้วมันจะฟองฟุดเลยนี่ครับโฆษณาเลยครับเราก็หั่นบางๆใส่ไปตุ้มโอ้โหฟองฟุด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 เลยแล้วก็ใช้ช้อนโคนยิ่งโคนยิ่งฟองเลยปฏิกิริยามะนาวกับโซดาครับลองครับสูตรนี้ครับก็ช่วยลดพุงยุบลดหน้าท้องแบนเรียบอีกสูตรหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาดูเลยว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับผมเอาครับผมหลังจากที่เราผสมเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมก็จะเป็นฟองมันของโซดาครับก็ยังขึ้นปุดๆแล้วก็มีเนื้อของมะนาวครับผมนี่ครับผมก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำแบ่งปันกับทุกๆคนครับเดี๋ยวชิมก่อนซ่าจริงๆครับอย่างกับโฆษณาเลยครับซ่าเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวครับนี่ครับอีกสูตรนึงครับที่มาแนะนำเลยครับเป็นสูตรที่ปรุงยุบแถมหน้าท้องแบนเรียบครับผมสูตรนี้ก็กินก่อนนอนครับผม เลยครับ กินก่อนนอนครับแล้วก็พอเรานอนครับไอ้เจ้ามะนาวกับเจ้าโซดาครับก็จะเข้าไปในลำไส้ของเราก็จะไปเหมือนการดีท็อกซ์เหมือนการขับทำให้ตอนเช้าครับตื่นนอนขึ้นมาแล้วเข้าน้ำปุ๊บ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 ถ่ายออกมาหมดเลยครับจนพุงนี่แบบแฝบลงไปเลยครับเพราะว่าเหมือนการดีท็อกซ์เพราะมะนาวเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วมันช่วยดีท็อกซ์แล้วก็ช่วยลดความอ้วนครับส่วนโซดาเนี่ยก็ช่วยในระบบลำไส้ของเราด้วยครับพอตื่นนอนขึ้นมามันจะเป็นถ่ายออกมาเป็นแบบประจำเลยคือจะถึงเวลาตอนเช้าตื่นมาปุ๊บเราก็ถ่ายเลยแต่บางทีแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ท้องผูกด้วยที่ยังไม่ค่อยถ่ายครับลองเอาสูตรนี้ครับที่ผมลงทำแล้วแล้วมันก็เห็นผลก็เลยที่อยากจะมาแบ่งปันครับที่ผมลงทุกสูตรนะครับผมบางสูตรนะครับบางทีเพื่อนอาจจะไม่ลดบางทีสูตรนั้นลดบางทีสูตรนั้นลดก็ลองทำหลายๆสูตรที่ผมลองมาทำดูครับแต่ที่ผมชอบพูดอยู่เป็นประจำว่าไม่ใช่กินแค่เพียงนี้มันจะช่วยบางทีเราต้องช่วยด้วยครับโดยการที่เราต้องดูแลการกินดูแลอาหารต่างๆในแต่ละมื้อครับก็พยายามงดลดเลิกครับพวกอาหารมันอาหารทอดพวกของหวานครับแล้วก็มีวิธีนึงก็คือตอนเย็นครับถ้าเราไม่อยากที่จะอ้วนครับคือตัดแป้งครับตัดพวกข้าวครับก็คือเน้นเป็นพวกโปรตีนเป็นผักครับมื้อเช้าแล้วก็กินข้าวปกติกินพอกลางวันเราก็เริ่มลดปริมาณลงแล้วพอช่วงเย็นเราไม่ต้องกินแป้งครับผมไม่ต้องกินแป้งไม่ต้องกินพวกเป็นพวกของทอดหรืออะไรประมาณนี้ก็คือเน้นเป็นโปรตีนกับพวกไก่หมูเนื้อแล้วก็ผักครับผมผักสดยิ่งดีครับมันก็จะทำให้เวลาตอนเย็นอ่ะร่างกายเพราะว่าร่างกายมันไม่ได้เอาไปใช้แล้วพอถึงวันเราก็นอนครับพอนอนทีเนี้ยร่างกายก็ไม่ได้เกิดการเผาผลาญพอนอนมันก็เข้าไปพอกตามจุดต่างๆของเราตามพุงครับผมแป้งนะครับพอเรากินเข้าไปมันก็จะกลายเป็นน้ำตาลพอเป็นน้ำตาลมันก็จะแปรสภาพเป็นไขมันครับเมื่อเป็นไขมันถ้าเกิดเราไม่ได้เอาออกหรือว่าไม่ได้เผาผลาญหรือไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะทำให้เราอ้วนได้ครับผมจริงบอกว่ากินและจึงจำเป็นต้องออกกำลังกายครับผมบางคนอ้วนอยู่แล้วแต่ที่อยากจะผอมครับเราก็ต้องเอาส่วนที่อยู่
ในร่างกายของเราก็คือพวกไขมันต่างๆออกก่อนครับเพราะเมื่อเราออกแล้วเราจริงๆผอมแต่ถ้าเกิดเราอ้วนอยู่แล้วอ่ะแล้วเราไม่ลดหรือไม่ออกกำลังกายหรือไม่ควบคุมอาหารมันก็จะไปเพิ่มทำให้อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นครับสิ่งสำคัญครับคือต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับวัยของเราครับผมแล้วก็การออกกำลังกายสัก 20-30 นาทีแล้วก็เจ้าสูตรมะนาวเนี่ยครับผมก็กินควบคู่กันไปครับเห็นผลแน่นอนครับเพราะแต่ละสูตรที่ผมทำผมลองทำแล้วมันเห็นผลจริงมาแบ่งปันกับทุกคนครับผมที่ตอนแรกที่ผมพูดถึงนะครับสบู่รังไหมครับรังไหมน้ำผึ้งบางคนบอกเอ้ยพูดถึงอะไรบางคนยังเพิ่งไม่ได้เข้ามาดูคลิปที่แล้วครับก็คือสบู่รังไหมครับสูตรลดฝ้าหน้าเด้งครับที่ทำให้ผมหน้ากลับกลายมาหล่อได้หลังจากที่ครับก่อนที่ผมได้รับอุบัติเหตุไฟลวกหน้าที่จะมีเพลงไตเติ้ลของวิดีโอครับที่มีรูปตอนที่หน้าผมเป็นเหมือนคล้ายเป็นผีคือหน้าที่โดนไฟครับผมแต่ผมกลับมาหายได้ก็ด้วยสบู่รังไหมสูตรน้ำผึ้งนี่ครับเป็นสูตรธรรมชาติ 100% ครับที่ไม่มีสารอะไรทั้งสิ้นครับที่มีสารก็คือน้ำหอมอย่างเดียวครับที่มีน้ำมันถึง5ชนิดแล้วก็สมุนไพรรังไหมครับที่ทำให้ผิวขาวผิวเนียนนุ่มกะฝ้าจุดด่างดำครับหน้าผมที่เป็นแผลโดนไฟยังหายได้เลยถ้าเป็นหน้าของเพื่อนๆที่มีฝ้าตามจุดต่างๆครับผมก็หายได้สิวก็หายได้ครับการันตีเลยครับถ้าไม่เชื่อนะถ้าซื้อเอาไปแล้วไม่เห็นผลภายใน7วันครับเอามาคืนได้เลยครับผมพร้อมที่จะคืนเงินให้สุขภาพดีจากภายในแล้วภายนอกก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องดูแลสุขภาพครับผมใช้สบู่เลยครับทั้งบ้านเลยครับแล้วนะครับผิวขาวไม่ต้องใช้ครีมและที่สำคัญสบู่นี้มีอย.ครับและที่สำคัญสบู่นี้ผมทำเองเพราะที่บ้านผมได้เปิดสอนการทำสบู่การทำครีมการสอนทั้งออนไลน์และสอนที่บ้านครับผมครีมผมก็ทำเองนะครับครีมกันแดดแล้วก็ครีมบำรุงผิวพวกเซรั่มโทนเนอร์ต่างๆเราก็ทำครับทั้งสอนแล้วก็ทำขายครับแล้วก็เลยทำใช้ตัวเองก่อนแล้วก็จึงทำผลิตภัณฑ์ต่างออกมาขายครับผมนี่ครับสบู่รังไหมน้ำผึ้งสูตรลดฝ้าหน้าเด้งที่หน้าเป็นผียังกลับมาดูดีได้ครับผมก็ขอฝากสบู่รังไหมน้ำผึ้งนี้ไว้พิจารณานะครับแต่ถ้าไม่ซื้อไม่เป็นไรครับผมไม่ได้แค่อยากจะมาแนะนำก็เป็นสูตรนะครับคำเข้าเรื่องมาอันนี้ก็เป็นสูตรลดภูมิแถมหน้าท้องเรียบอีกสูตรหนึ่งที่ผมนายวิศโจที่มาแบ่งปันครับแล้วว่าไม่ได้มีคลิปนี้อย่างเดียวครับลองเข้าไปดูมันมีหลายคลิปมากการทำอาหารการทำน้ำผักการทำน้ำอินฟิววอเตอร์มันเป็นยังไงที่ผมทำแล้วมันเห็นผลก็เลยมาแบ่งปันกับทุกคนครับนี่ครับคือหน้าท้องซิกแพคที่ผมนะครับนี่ครับถ้าใครอยากมีเหมือนผมนี่ครับก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำครับผมลองไปทำกันดูถ้าใครเพิ่งเข้ามากดติดตามเลยเพราะว่าความรู้จะมีแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนที่ชอบพูดถ่ายคลิปก็คืออยากจะให้กดติดตามเพราะว่าจะได้ไม่พลาดกับความรู้และสาระดีๆที่มีมาเสิร์ฟถึงที่บ้านเสิร์ฟที่ถึงที่ทำงานกันทุกคนเลยครับยิ่งทุกคนนะครับมีสุขภาพดีและมีหุ่นที่ผอมเพรียวผมก็ดีใจด้วยครับก็เลยมาเปิดช่อง YouTube มาเปิดมาให้ความรู้กับทุกคนครับเพราะผมเป็นคนหนึ่งหลายที่เมื่อก่อนอ้วนดำ85ครับแล้วก็พอกลับมาลดหุ่นกลับมาดูแลการกินกลับมาดูแลสุขภาพมันทำให้ร่างกายของผมแข็งแรงแล้วมันทำให้นะครับแบบเดินไปไหนครับมีแต่คนหันมามองดูว่าโหความเท่ของเราพอมีคนหันมามองดูเราเรารู้สึกไงเราก็รู้สึกดีใจเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันนี่มันก็มีความเท่ความหล่อฉันก็มีความสวยหรือว่าฉันก็มีหุ่นดีใส่ชุดกางเกงเดินชายหาดหรือสาวน้ำก็มีแต่คนมองครับถ้าเพื่อนๆใหญ่เป็นงั้นก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพซะตั้งแต่ตอนนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเงินของเราจะได้เก็บเงินไปเที่ยวครับดีกว่าที่จะเก็บเงินไป
รักษาพยาบาลไปนอนห้องพยาบาลไปซื้อยาครับเก็บตังค์ไปเที่ยวเก็บตังค์ไปซื้อสิ่งที่เราอยากจะได้โทรศัพท์หรือว่ากล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำเท่ๆชุดน้ำสวยๆเดินชายหาดกันครับผมแล้วก็ไปเจอกันในครั้งต่อไปว่าผมจะนำสูตรอะไรมาแบ่งปันกับทุกคนครับสุขภาพดีเราสร้างได้ง่ายทีเดียวครับผมกับผมนายลิสเตอร์โจบ๊ายบาย